เพื่อนบอกให้เลิกร่านทำไงดีคะเพื่อนเลวเลิกคบอีดอกเพื่อนแบบนี้เป็นคนคบที่ไหนมาบอกให้เราเลิกร่านเฮ้ยสิ่งดีๆมีไม่แนะนำบอกให้เลิกร่านบ้าอย่าคบหนูเป็นคนชอบเสือกอะค่ะถือว่าเป็นมิตรอาสาไหมคะไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคนเสือกคือคนเสือกค่ะลูกนะคะอย่าหาคำสวยหรูอะไรมาค่ะหนูเป็นคนเสือกก็คือคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะโดยไม่ได้รับเชิญนะคะนะคะมันไม่มีคำสวยหรูอะไรมากไปกว่านี้ค่ะทักแฟนว่าอะไรดีคะนอกจากคำว่าทำอะไรอยู่ทักไปนะคะว่าเธอเราท้องตาข้างบ้านคาดหวังกับอาชีพหมอมากค่ะแต่หนูไม่อยากทำควรทำไงดีคะพี่มะเขือหนูบอกเขาไปนะคะว่าถ้าหมอทำงานเป็นกะได้หนูก็ทำงานเป็นกะเหมือนกันค่ะเป็กพี่มะเขือนอกจากรวยค่ะก็ชอบผู้ชายที่มีเงินนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะคะชอบคนที่แบบมีแพชชั่นนะคะในการหลงไหลทำอะไรสักอย่างนึงนะคะชอบมากรู้สึกว่าคนที่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตก็คือคนที่แบบมีเสน่ห์อ่ะชอบพี่คิดยังไงกับผู้ชายที่ส่งประโยคจีบมุกหยอดมาแล้วลงท้ายด้วยคำว่าหยอกเขาชอบหนูค่ะพี่ทำประจำอีดอกแล้วแบบทำเป็นหยอกจริงๆอยากแดกค่ะอายุเท่าไหร่ถึงจะลองแอลกอฮอล์กับพวกนี้ที่มีนิโคตินได้คะจะลองทำไมอ่ะมันสำคัญหรอมันต้องทำเลยหรอต้องไปเป็นโกลเป็นเป้าหมายอะไรอย่างนี้เลยหรอหนูคะเอาเวลาไปหาผัวรวยดีกว่าค่ะนี่ตรงนี้ต้องเมื่อไหร่อ่ะต้องขนาดไหนต้องสวยเป๊ะเวอร์ต้องรวยขนาดไหนถึงจะมีความรักได้อ่ะไม่เกี่ยวไหมความรักมันก็คือความรักนะคะระหว่างที่มีความรักเนี่ยมีความรักเพื่อจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะไม่ใช่อีดอกต้องรอเป๊ะเวอร์ถึงจะมีผัวได้ถ้าอนาคตข้างหน้าเรามีผัวรวยเราควรซ้อมอวดผัวยังไงดีคะหนูรู้จักการยิงแอดไหมลองดูลองซ้อมยิงแอดก่อนนะคะพอเวลาเรามีผัวปุ๊บเนี่ยเราทุ่มเงินระดมยิงแอดเลยทำยังไงถึงจะไม่ให้กลับไปส่องเฟซแฟนเก่าคะอันดับแรกคือบล็อกเฟซค่ะอันดับที่2คือไปส่ง IG เขาแทนคนที่เขาเคยทิ้งเราแต่เขามาง้อเราทีหลังนี้ต้องการอะไรครับอันดับแรกเลยนะคะโลกสวยนิดนึงก็คือเธอคือคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วเขาเพิ่งคิดได้อันดับที่2คือไม่มีใครเอาเขาแล้วค่ะอีดอกเหลือแต่มึงแล้วล่ะนะถ้าเรามีเพื่อนอยู่คนนึงมันชอบเดินตามผู้ชายหล่อๆแล้วทำเป็นกิจวัตรประจำวันเราทำไงดีคะเราเดินตามผู้ชายรวยค่ะเขามีคนที่เขาชอบอยู่ค่ะฆ่าอีนั่นเลยไหมคะมันจะโหดไปนะพี่ไม่แนะนำนะคะเรื่องการฆ่ากันแกงนะคะพี่แนะนำให้ทำของใส่ผู้ชายดีกว่าค่ะได้สอบสัมภาษณ์แล้วค่ะจะพูดยังไงให้ได้ใจกรรมการดีคะบอกไปนะคะว่าดิฉันขอทำงานโดยไม่รับเงินเดือนค่ะด่ายังไงให้หนู move on หน่อยค่ะถ้าวันนี้เธอไม่ move on คนไทยทั้งประเทศจะต้องอยู่กับรัฐบาลนี้ไปอีก10ปีเราเคยชอบคนคนนึงแล้วเราซื้อของให้เขาแล้วเขาจะคิดอย่างไรกับเราคะพี่มาขอถ้าเขาชอบเราเขาจะแบบเอ้ยขอบคุณมากเอ้ยดีมากเลยอะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ชอบเราเขาจะคิดว่าเราเสือกค่ะอยากออกจากโลกนี้ไปต้องทำยังไงดีคะตอนนี้รัฐบาลเขากำลังจะแบบไปดวงจันทร์อยู่นี่ลองคุยกับเขาดูนะคะไปกับลุงตู่เนาะไปด้วยกันลุงป้อมด้วยน่าจะสนุกดีขอค่ะพอน้องเป็นคนสวยมากนกพอมาสายตลกดันเป็นพี่น้องเศร้าค่ะพี่แนะนำให้เป็นกะหรี่ไปเลยค่ะลูกจบไปเลยมอขอมีแฟนแล้วมีคนมาแย่งแฟนพี่มอขอทำไงดีคะอ๋อปล่อยไปเลยค่ะอีดอกคนเหี้ยๆเก็บไว้ทำไมคะถ้ามันง่ายไปกับคนอื่นขนาดนั้นก็เท่ค่ะมันมีคนที่ดีอีกมากมายมีผู้ชายดีๆปังๆอีกเยอะค่ะอย่าได้แข่งคนไม่มีคิ้วค่ะแล้วเขียนคิ้วไม่เป็นไปไหนชอบมีคนทักคิ้วไปเที่ยวเหรอควรตอบแบบไหนดีคะพี่มอขอตอบมันไปนะคะว่าคิ้วไปบ้านพ่อมึงอะแม่หนูชอบบูลลี่การแต่งตัวลูกตัวเองน่ารำคาญมากค่ะแค่ใส่เอลลอยบอกน่าเกลียดคนอื่นจะมองยังไงอ่ะบอกแม่ไปนะคะว่าที่แต่งตัวยั่วยวนแบบนี้เพราะต้องการเรียกลูกค้าค่ะพอได้ลูกค้าหนูมีเงินหนูจะมาจุนเจือครอบครัวได้นี่พี่ครับเราชอบเขาคนเดียวเขาจะมาชอบเราไหมครับความรักไม่ใช่ผลตอบแทนของความดีนะคะเป็นคนดีไม่ได้แปลว่าเขาจะรักเราค่ะเนาะล้านไปเลยลูกจับได้ว่าคนคุยแอบทักผู้หญิงคนอื่นไปควรทำไงดีคะหนูเป็นคนคุยนะคะไม่ได้เป็นเมียเขาค่ะใจเย็นๆเนาะถ้ายังไม่ได้ตกลงปลงใจอะไรกันเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคุยกับคนอื่นนะคะอกหักจากคนมาจีบเราก่อนทำไงดีคะจีบก่อนจีบหลังไม่สำคัญนะคะมันอยู่ที่ว่าเราอินกับเขามากเกินไปหรือเปล่าบางคนเขามาจีบเขาแค่อยากแบบรู้จักเราอะแต่บางทีถ้ามันไม่ใช่อะมันก็ต้องออกไปเข้าใจปะระหว่างเรียนกับหาผัวรวยอันไหนยากกว่ากันคะพี่จะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าคนรวยเขาก็ไม่ได้อยากได้ผู้หญิงโง่มาเป็นเมียนะคะเนาะเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนไปก่อนนะลูกนะเรียนปุ๊บเราเรียนฉลาดปุ๊บหาผัวรวยได้แน่นอนมูฟออนเร็วๆทำไงดีคะอุ๊ยเร็วไปไหมอะเร็วไปไหมอะ ตามไม่ทันโอ๊ย
นี่คือการมูฟออนที่เร็วนะครับอีผีมานี่เร็วไป HBD ค่ะพี่มะนาวคะอยากหุ่นแซ่บเหมือนพี่มะนาวค่ะทำไงให้หุ่นแซ่บเหมือนพี่คะเอาพริกเผาราดตัวค่ะอีดอกค่ะคือหนูโดนพี่ที่โรงเรียนหลอกให้รักค่ะแล้วคือหนูโกรธเขาหนูควรทำไงดีคะอุ้ยอันนี้พี่เข้าใจมันไม่ควรมีใครโดนหลอกให้รักอ่ะหนูจะครอบครัวเขาไหมพ่อแม่เขาอ่ะแย่งผัวแม่เขาเลยลูกกลัวเขาเบื่อทำไงดีครับอันนี้พี่เข้าใจอย่าไปกินอาหารที่เขาเอามาให้นะเพราะเดี๋ยวเขาเบื่อเราอีดอกเดี๋ยวน้ำลายฟูมปากตายกูคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะอีดอกกูไม่รู้เรื่องทำไงถึงจะมีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์คะอยากเดินไปแบบไม่ต้องแคร์ใครเวลาแต่งตัวแบบที่ชอบก็ไม่ต้องแคร์ใครค่ะลูกไม่ได้มีใครสนใจหนูด้วยอ่ะจริงๆพี่บอกเลยว่าคนอื่นเขาก็สนใจแต่เรื่องของตัวเขาเองนั่นแหละเขาไม่ได้มาสนใจเรื่องเราขนาดนั้นไม่ต้องสอนสารแน่อีดอกเดี๋ยวกูตบติดข้างฝาแม่งเลยคำพูดจากแฟนที่จุกที่สุดขออีกรอบไอ้เหี้ยก่อนหน้านี้ก็5รอบแล้วป่ะทำไมสวยแบบไม่พึ่งมีดหมออ๋อไม่มีตังค่ะถ้ามีตังก็จะทำอยู่อะค่ะพี่มะเขือคิดยังไงกับเพื่อนที่ชอบเสือกเรื่องของเราแล้วด่าว่าเราล้านคะอุ๊ยอันนี้พี่ไม่เคยคบเลยเพื่อนแบบเนี้ยเพื่อนเหี้ยพี่ไม่เคยมีอะไรนะอะไรนะเปล่าไม่มีอะไรมันล้านละอะไรนะไม่กินยำละมันทักผู้ชายว่าไงดีคะสวัสดีฮัลโหลเวลคัมเฮ้ยสวัสดีโอ๊ยเฮ้ยสวัสดีแปลกนะเขาปอแหลกค่ะหนูเป็นคนเงียบๆค่ะนั่นคือสาเหตุที่ผู้ชายไม่เข้าหาหรือเปล่าคะหนูลองเป็นคนเงียบๆดูค่ะพี่ว่าผู้ชายน่าจะเข้าหาเยอะเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าแฟนพี่มะเขือเมื่อประยุทธ์ลาออกครับเป็นคนผิวเข้มควรทำผมสีน้ำตาลโทนไหนดีคะขอแบบแซ่บๆตอนทำผมมาค่ะหนูโทนไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดอะค่ะราดหัวค่ะอีดอกก็ได้แต่แซ่บพี่มะเขือหนูอยากมีผัว2คนแต่หนูไม่ร่านนะคะหนูร่านหนูไม่คนร่านนะคะจะให้พี่พูดยังไงดีอะเราร่านพี่พูดได้จริงๆมันอย่างก็ต้องรับอยากเจอแฟนมากเลยค่ะทำไงดีคะอันดับแรกหาแฟนก่อนค่ะอีดอกจะมาบ่นยังไม่มีผัวเลยงง